ผมเนี่ยประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทยมา44ปีผมมีความคิดว่าวาระนี้ครับเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งของพัฒนาการของตลาดทุนไทยนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2518นับตั้งแต่ได้มีการเกิดของก.ล.ต.ในปี2517ปีหลังจากนั้นนะ2535นับตั้งแต่เราได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจกองทุนรวมซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งนับตั้งแต่ประเทศไทยตลาดทุนไทยได้ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดทุนโลกตั้งแต่การเกิดของ Emerging Market ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาวาระนี้นะครับจะเป็นวาระที่สำคัญมากในความคิดของผมเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่มีการแยกทรัพยากรซึ่งถูกกระจุกตัวอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมาตั้งกองทุนพัฒนาตลาดทุนเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และตั้งสถาบันวิจัยคือสถาบันวิจัยเนี่ยโดยเฉพาะวิจัยที่เป็นอิสระมีความสำคัญมากต่อกลไกทุนนิยมต่อกลไกประชาธิปไตยซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องเหล่านี้น้อยมากมีการวิจัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับตลาดทุนซึ่งตลาดทุนเนี่ยครับเป็นหัวใจเลยครับของระบบตลาดในการจัดสรรรวบรวมทรัพยากรและจัดสรรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เดิมเนี่ยงานวิจัยที่มีอยู่มักจะเป็นการวิจัยทางธุรกิจที่เน้นไปถึงธุรกิจต่างๆที่เน้นไปถึงความเหมาะสมในการลงทุนซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นงานวิเคราะห์มากกว่าในประเทศไทยในมีงานวิจัยโดยเฉพาะเกี่ยวกับตลาดทุนนี่น้อยมากครับวิจัยว่าพฤติกรรมความเหมาะสมของนักลงทุนประเภทต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนซึ่งประกอบไปด้วยนักลงทุนองค์ประกอบของนักลงทุนผู้ที่จะมารวบรวมมาเอาทรัพยากรคือบริษัทต่างๆทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนรวมทั้งผู้กลไกนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนสำคัญของตลาดทุนและถูกละเลยมานานมันทำให้การพัฒนาของตลาดทุนในส่วนช่วงที่ผ่านมามันขาดคำว่า inclusive หรือมันไม่ทั่วถึงซึ่งไม่ใช่บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างเดียวนะมันเป็นบทบาทที่กว้างไกลถึงแม้ตลาดหลักทรัพย์จะเป็นกลไกหลักกลไกสำคัญอันหนึ่งแต่กลไกตลาดทุนนั้นกว้างไกลกว่านั้นเยอะซึ่งความเข้าใจอย่างนี้ในประเทศไทยมีอยู่น้อยและคนที่จะทำให้เกิดการเข้าใจในวงกว้างได้เป็นเรื่องสำคัญมากคือสถาบันวิจัยที่เป็นอิสระและให้ข้อมูลเป็นสาธารณะนะไม่ใช่ให้แต่ข้อมูลกับผู้กำหนดนโยบายให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการให้ข้อมูลกับสาธารณะคือตลาดทุนในที่สุดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนในประเทศเนี่ยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักลงทุนโดยตรงแต่เขาก็จะได้รับผลจากการพัฒนาไม่น่าเชื่อนะการพัฒนาตลาดทุนที่ดีเนี่ยจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้มากถึงแม้ว่ามองในมิติหนึ่งตลาดทุนนั่นแหละครับเป็นตัวที่เร่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยให้การกำหนดนโยบายที่ก็ดีการที่เข้ามามีส่วนร่วมของภาคธุรกิจก็ดีจะช่วยให้โลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีความเข้าใจที่ทั่วถึงมากขึ้นอันนั้นก็คือความสำคัญโดยสรุปของสถาบันนี้ซึ่งผมเนี่ยมีความหวังอย่างมากนะครับว่ามันจะช่วยให้พัฒนาการของตลาดทุนซึ่งไม่ได้บอกว่าพัฒนาไม่ดีนะตลาดทุนไทยเนี่ยพัฒนาได้ดีมาในระดับหนึ่งตลอดมาแต่ในโลกที่เชื่อมโยงซึ่งหมายถึงว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยมันต้องเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันตลาดทุนโลกก็จะเป็นตลาดทุนเดียวกันยิ่งมองไปในอนาคตที่มีเทคโนโลยีมากขึ้นแม้แต่ตัวเล็กตัวน้อยนักลงทุนรายย่อยก็สามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับตลาดทุนได้โดยตรงแล้วต้นทุนมันจะลดต่ำลงมากซึ่งงานต่างๆเหล่านี้ครับผู้ที่จะเริ่มต้นก็คืองานวิจัยซึ่งทางภาคเอกชนภาคกำหนดนโยบายจะได้เอาไปใช้รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักลงทุนผู้ประกอบการในตลาดทุนทั้งผู้ที่จะมาระดมเงินทั้งหลายเนี่ยครับและสุดท้ายประชาชนก็จะได้มีส่วนรู้ว่าเขาจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงเขาได้รับอานิสงส์ยังไงคือในสังคมที่พัฒนาปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้อง
มีความสมดุลขององค์ประกอบของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในภาคประชาสังคมเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกลไกหลัก3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลไกที่ไม่หวังผลกำไรหรือที่เรียกว่า non profit NGO ภาคที่2ก็คือภาควิชาการที่เขาเรียกว่าติงแตงคือผู้ที่ทำงานวิจัยอย่างเป็นอิสระเป็นผู้ที่คอยเฝ้ามองนโยบายของภาครัฐที่เรียกว่า policy watch กลไกนี้สำคัญมากนะฮะซึ่งและกลไกที่3คือสื่อซึ่งจะเชื่อมโยงทุกอย่างกับประชาชนกลไกที่2นี่เป็นกลไกที่ค่อนข้างชัดเจนว่าประเทศไทยนี่ขาดมากเรามีสถาบันวิจัยอิสระที่เป็นที่เชื่อถือนี้น้อยมากนะอย่างเช่นมีอยู่ 2-3 แห่งทั้งที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกามีเป็นพันแห่งเยอรมันมี300จีนยังมี200เลยครับเพราะฉะนั้น CMRI เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบนั้นถึงแม้ว่า CMRI จะเน้นในงานวิจัยที่อยู่ในสโคปของตลาดทุนเท่านั้นแต่ตลาดทุนเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมันคือหัวใจในกระบวนการเศรษฐกิจปัจจุบันเลยครับเพราะมันเป็นศูนย์รวมของการรวบรวมและจัดสรรทรัพยากรและตลาดทุนเนี่ยครับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้ขยายตัวจนมีขนาดใหญ่กว่าและมีบทบาทมากกว่าตลาดเงินคือตลาดธนาคารพาณิชย์ไปแล้วในประเทศไทยเรายังเข้าใจว่าเราเป็นสังคมที่เป็นแบงก์เบสทั้งที่ถ้าคุณไปดูตัวเลขลึกๆจะพบว่าตลาดทุนถ้ารวมทั้งตราสารหนี้ตลาดทุนตราสารทุนมีขนาดใหญ่2เท่าของตลาดธนาคารพาณิชย์ไปแล้วอันนี้ก็จะทำให้ความรู้ความเข้าใจซึ่งยังมีอยู่น้อยมากเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากต่อการพัฒนาการคือเดิมเนี่ยตลาดทุนเนี่ยทำหน้าที่ระดมทรัพยากรได้ดีจัดสรรทรัพยากรได้ดีตามสมควรเพราะเรามีเงินทุนคุณภาพจากนักลงทุนสถาบันที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดทุนยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีและปฏิเสธไม่ได้คือความทั่วถึงของบริการทั้งสองข้างครับทั้งผู้ที่จะมาระดมทุนทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของทุนเรายังกระจุกตัวอยู่ค่อนข้างมากแต่ความเข้าใจเดิมที่ผิดในความเห็นของผมนะครับก็คือไปให้บริษัทเล็กเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งผมยืนยันนะครับว่าเป็นความเข้าใจที่ขาดความรู้องค์ประกอบที่เข้าใจจริงๆมันต้องมีกลไกอื่นเช่นกลไกเวนเจอร์แคปิตอลต่อไปเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ก็จะช่วยได้มากทั้งนักลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรกับผู้ที่จะมาเอาทรัพยากรเขาจะสามารถเชื่อมโยงกันได้หลายรูปแบบ